ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโบ๊ทจากสตีฟแฟมิลี่อยู่กับซันช่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดช่องก็ได้เออไม่ต้องพูดช่องแล้วกันนะซันกลับมาแล้วนะครับนะฮะรอบเมื่อกี้กับเผารอบนี้ซันนะแล้วก็อยู่กับแดนนะแดนนี่หรือซูมากับพาร์ทรอบนี้ก็เปมก็หลับไปแล้วนะครับโอเคพาร์ทนี้ครับทำอะไรเราอยากจะรวมผลแก่ครับเพื่อจะเอามารวมแล้วไปทำอย่างอื่นกันคือไม่รู้จะทำอะไรต้องเอาขนแก่มารวมกันก่อนป่ะเดี๋ยวเราไปทำอะไรเอ้ยทำบ้านทำบ้านขนแก่ไหมเออเอาไหมจะทำบ้านใหม่ทำไมหรือบ้านเลยเหรอต้องจะรื้อบ้านทำไมต้องรื้อบ้านวะผมมีความคิดดีๆเลยครับอ๋อทุกครั้งแบบความคิดที่ไม่ดีใช่ป่ะแบบความคิดมันสั้นแบบมันตื้นไปเห็นบ้านอื่นแล้วแบบต้องเปลี่ยนอ่ะใช่ป่ะทำไมผมไม่รู้แต่ว่าทำไมเราสร้างบ้านทีต้องเอาใหญ่ๆเงี้ยฮะมันต้องทำไมไม่หัดอยู่เล็กๆกันบ้างไม่ซีรีส์เราหรูซีรีส์เราหรูไงซีรีส์เราหรูไงไม่ผมจะไม่หรูผมจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเฮ้ยไปเปล่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราเลี้ยงแกะไว้ไปตัดขนแกะกันสั้นป่ะเราต้องฆ่าสัตว์แต่ละทั้งแกะฆ่าสัตว์อะไรไม่เดี๋ยวเราขนแกะไม่แกะต้องตัดขนอย่างเดียวพอก็รู้ไงว่าฆ่าสัตว์แต่ละทีเราต้องมีเหตุผลด้วยไอแดกเลี้ยงแกะเราเป็นทำตามเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าผมไม่เข้าใจพาร์ทนี้แบบทำไมแบบมันแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมารู้สึกว่าแบบรักโลกกันขึ้นมาเลยทันทีครับเป็นคนดีอย่าบอสอย่าบอสเปล่าจะรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจผมเลยไม่มีใครสนใจเองแล้วแต่พาร์ทอื่นแล้วเอาจริงครับมีน้องบอกว่าไม่ชอบพวกเราพูดหยาบโอเคพวกเราก็พยายามเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ก็คงมีแต่ไม่มากน้องคนนึงบอกว่าคอมเมนต์ขึ้นมาว่าพี่โบครับพวกพี่ไม่อยากพูดจากไหมพี่ไม่พูดเรียบหรอครับเออนะครับเออเนาะพวกนี้ผมสั้นไป50วิฮะไม่อ่านคอมเมนต์ได้เออให้ผ่านก็อ่านแล้วก็โบแล้วก็คือผมบอกเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทีคอมดับอ่านทุกคอมเมนต์แต่ผมแค่ไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับบางทีแบบผมงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้ค่อยตอบกลับอยู่แล้วเป็นส่วนมากก็แค่อ่านก็ปื้มผมก็ปื้มใจแล้วที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่บางทีคอมเมนต์บางคนแบบน่าเอาไปเล่นอ่ะน่าเอาไปเล่นในคลิปอ่ะเอาจริงแล้วก็น่ามาพูดในคลิปไปเยอะในหน้าคนเยอะผมเลยตัดมาให้ตัดมาแปะในคลิปให้เช่นคอมเมนต์บอกบอสเป็นเคสพี่บอสเป็นเมะไม่ใช่มึงเคยอ่านได้เหรอครับได้อ่านคอมเมนต์บ่อยด่าผมเยอะมากเป็นไรหอยเดนวะโอเคอย่าเราคอมเมนต์ด่าตาแดงเยอะมากอะผมเออไม่มีอ่านมาละแอมแล้วสุดฟิงไม่มีฟิงไม่อ่านเดนนรกเต็มเลยเดนนรกโอ้ยกามแข็งกระแข็งไอแดนรีไม่ดิไฟมึงดังมากรีไม่หน่อยปวดหัวไอ้บ้าเปิดเดียวรู้สึกว่าวันนี้เซิร์ฟเราปิงเยอะๆเนอะแล้วจะผมไปแลกเลยนะจะไปเลยเซิร์ฟเป็นแม่น้ำเหรอปิงเยอะมากเซิร์ฟเป็นแม่น้ำปริงเล่นแบบเล่นแบบไม่มีใครช่วยนะซันพี่ว่าเราไปตัดขนแกะกันดีกว่าซันไปปะฮะตัดขนแกะเหรอเออที่รอหน้าบ้านเองอยากได้ขนอยากได้ขนพี่อยากได้ขนแกะสีเงินมากเลยไว้ทำลานไว้จอดเครื่องบินผมมีกันไกลตอนไหนวะเนี่ยพี่โยนไปให้ไงเดี๋ยวผมเอาของเก็บของเขาโอเคพี่รอหน้าบ้านซีรีส์นี้เขาทำเมื่อไรจะจบบอกไปหลายพาร์ทแล้วนะครับว่ามันจบแน่นอนนะครับแต่คือปัญหาคือตอนนี้มันยังทำธุรกิจแต่ชิ้นมันไม่เสร็จเลยนะครับนานขนาดนี้ไม่รู้ใครจะจบก่อนระหว่างชีวิตเทเบิลกับซีรีส์เนี่ยซีรีส์จบก่อนเด็กยาวไปไหนเรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มซีรีส์อะไรผมเป็นมโหรีนะที่ไหนมีผมรู้แล้วว่าจะเริ่มซีรีส์อะไรแต่ไม่ได้เตรียมตัวครับนะครับคือมันเตรียมคือเตรียมซีรีส์ใหม่ผมต้องเตรียมเงินด้วยไงมันไม่ได้ต้องเตรียมตัวอย่างเดียวผมต้องเตรียมเงินจ่ายเซิร์ฟด้วยคือเซิร์ฟนี่มันไม่ได้ว่าถูกๆนะครับมันแพงจริงนะครับรอบปีแล้วแหละฮะไม่ก็หมายบางคนจนจำได้บางคนไม่รู้จะพันแรกไงคือการเตรียมเซิร์ฟไม่พันที่แล้วไม่พูดไม่ได้บางคนไม่อยู่ไงไม่อยู่พาร์ทเก่าไงเข้าใจป่ะเออใช่เตรียมคือมันต้องเตรียมงบประมาณเงินกระเป๋าผมเนี่ยแหละครับเพราะต้องเตรียมจ่ายล่วงหน้าหลายเดือนเพื่อจะให้ซีรีส์นี้อยู่ยาวอย่าง3เดือนเนี่ยผมต้องจ่าย 12,000 ครับนะครับเพราะมันแบบเฮ้ยจ่าย 11,000 นะครับนะฮะโดนภาษีอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะครับผมมาแล้วคุณพี่หน้าเดาไม่มีสิทธิ์พูดฮะคุณตันเดนนะเงียบเพียงเดียวครับมีคนตั้งให้หน้าเดาเออ
โหเลยนะน่ารักขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเออนะจากเนนรกอะไรเงี้ยนะครับโอเคอย่าเราไปตัดขนแกะเดือดซันต้องการสีอะไรไปสร้างบ้านของซันอะแกะไหนครับแกะไม่ขายหมดแล้วเลยนะมีแกะสีนี่ไหมสีฟ้ามีหมดเลยต้องการแกะสีเฮ้ยเทียร์ฟ้าแกะไม่มีแกะทั้งตัวเลยอะฮะยังไงอะผมจะเอาสีฟ้ากับสีขาวก็ฟาร์มแกะไม่มีแกะแล้วมันจะฟาร์มแกะไม่มีฟาร์มก็บอกไม่มีแกะก็ไม่มีแกะเลยจะไม่มีวัวฮะอ้าวมีแต่ตัวอะไรอะไรวะไอ้มันจะทำอะไรไปแดนแดนจะเล่นอะไรแดนแดนจะเล่นอะไรนี่เหรอโดนผีหลอกจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรหลักเกินไปตอนแรกเสียงมันพูดตอนแรกเสียงมันพูดยังกระตุกแล้วท่านผู้ชมมันมีแต่สีน้ำเงินแต่ไม่มีสีฟ้าเลยมีหมดทุกสีอ่ะนี่น้ำเงินเนี่ยเองต้องไปเอาจะได้สีฟ้าเหรอเองไปเอาข้าวเนี่ยมาให้สีน้ำเงินกับสีขาวผสมกันสีน้ำเงินกับสีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วข้าวเอาข้าวให้สีน้ำเงินกับสีขาวมันจะผสมกันมันจะกลายเป็นสีฟ้าออกลูกเป็นสีฟ้าอ๋อใช่ทำเขาเรื่องการผสมพันธุ์ปกติทำบ่อยแฮ่รอเล็กคือตอนนี้ผมเห็นแกแล้วเห็นแกแล้วผมต้องเดินอย่างเงี้ยเดินตัดลูกตัวโตแล้วหมูมันหลงอะไรในคลองแกเออทั้งหมูทั้งวัวอยู่เนี่ยไม่ต้องมีหมดครบเลยเดี๋ยวผมไปเอาไอ้ข้าวก่อนแกเยอะไปไหนเนาะดินข้างล่างนี่จะเปลี่ยนหมดแล้วโอ้โหเวียดถ้าทำแบบขายคนแกแล้วนี่คงรวยน่าดูครับอะไรคนแกซื้อตับหน่อยเฮ้ยไอตัวนี้อร่อยหรือเว้ยตัวอะไรอร่อยวะได้ข่าวแกตัวนี้อร่อยเว้ยไปต้มมีแพทที่มันกินขนแกได้ใช่ 1.8 รอซีรีส์ใหม่กันนะครับผมบอกว่าซีรีส์โปเกมอนอร่อยนะผมทำตัวลงตัวรันเล่นด้วยกันได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะครับโปเกมอนนี่เดี๋ยวเรามาเล่นแน่นอนนะครับแต่คือผมยังไม่ทำตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาซีรีส์อื่นเข้ามาก่อนโปเกมอนคือขอพักก่อนแล้วกันนะครับอย่าลงปั๊บแม่งอัพเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบขี้เปลี่ยนบ่อยนะครับเอาสีขาวกับสีน้ำเงินผสมกันใช่ไหมใช่มีเลี้ยบแอคเคนไฟไม่มีใครไม่มีใครสนใจครับก็สีขาวสีน้ำเงินไงไม่มีใครสนใจแดนเลยนะมีแค่สนใจคือพาร์ทนี้อยู่ดีมันก็ขำครับท่านผู้ชมเสือส้มนี่เสือขำเขาลมดีมาจากเขาลมดีมาจากไหนเฮ้ยได้ลูกแกะสีฟ้าแล้วฮะแล้วก็รอมันโตผสมไปหลายตัวซันเรายังไม่ได้เลี้ยงหมาเลยนะที่บอกโอ้ยค่อยหาเหอะหมา I really I can fly I really I toss เดี๋ยวก็คือมอบกันฮะแล้วก็กลายเป็นลูกแกะคุณพี่หน้าเด้าเขาก็หลุดแหลกครับครับเฮ้ยเฟซซีดีหายวะคือมันจะเปิดเพลงทำไมครับผมไม่เข้าใจก็บอกเป็นมโหดีมโหดีก็ต้องเปิดเพลงให้ฟังคือเขาแบบพยายามเรียกร้องความสนใจจากคนดูท่านผู้ชมนะแต่แบบพวกเราไม่สนใจเขาไงครับเราเข้าใจว่าเปล่าไม่มีใครสนใจเปล่าก็ทำตัวแบบกำลังใจไงกำลังใจห่างๆอย่างห่วงๆนายเป็นคนไร้ค่าเออนายเป็นคนไร้ค่าโอ้ยมันจะมามุงอะไรกันเนี่ยเอ้ยขนแกสีฟ้าตัดมาตั้งนานแม่งมีได้แค่บอกเดียวโอ้ยเลือกให้อาหารไม่ถูกเลยมันมุงมันม่วงเดี๋ยวพี่ตัดสีอื่นแล้วกันตัดสีอื่นพี่เป็นสีอื่นแล้วกันตัดสีนี่ปั๊บพอเดินรอบนึงปั๊บเอ้าโหสีตรงนี้โตแล้วมอบก็ไปเลยครับซันผสมสีด้วยน้ำเงินกับขาวอ่ะอย่าพี่ตัดสีอื่นก่อนผมบ้างผสมฮะผสมสีเอาผสมสีเพื่อนผมนี่ว่าโอ้ยเขาพยายามจะเล่นมุกนะครับแต่มุกเขาไม่ฮานะเออไม่ฮาพาคนเครียดครับโอ้ยแกเยอะมากหูดูลุมซันดิครับมันจะไม่ใช่แก่แล้วมันจะเป็นเด็กเอาเทียนทีสักก้อนบุ๊มตายหมดมาดูสันแก่เยอะมากอ่ะโอ้ยเลือกใครไม่ถูกอ่ะไปจะถือข้าวดิไปที่อื่นสิถือปุ๊บนี่แม่งตามเขาเรียกว่าแก่ซอมบี้ไหมสันผมไม่รู้ว่าผมให้หมดหรือยังบอกมันแต่คนลุมล้อมไง
มีแกะลุมล้อมไงอยากแกะเลยนี่ยาสีฟ้าเนี่ยสีขาวเนี่ยซานแล้วก็เดินไปสมกับสีฟ้าตรงไหนก็ได้มันจะไม่ผมมันจะเอาหน้าชนกันเว้ยและใครจะเปิดเพลงทำไมก็บอกเป็นมโหรีมโหรีเนี่ยนะมาเฮียเรามาเต้นกันเต้นดีคือแบบผมว่าวันนี้ครับแดนไม่ขาดเสียครับท่านผู้ชมจะตัดล้อเปล่านะเหมือนไปดมแล้วเหมือนไปดมกาวมาเฮ้ยอะไรขออะไรขอมันเช้าไปโรงงานกาวมาไปทีโอเอมาอะไรของเขาเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ทุบประตูทุบประตูเหรอทุบประตูมาจะให้หมดแล้วล่ะผมอะบวกเฮ้ยไปดูฟาร์มข้าวหน่อยไปเก็บข้าวก่อนหน่อยไหมไหนก็มาแล้วทั้งทีโอ้โหเลยไปเก็บตู้แล้วไปเก็บตู้มาเปิดที่อื่นสิงห์ตาปิดเลยคือมันต้องการอะไรครับไอ้สั้นเดี๋ยวหาม้ามาล่ามไอ้หาเสื้อเชือกมาล่ามม้าหน่อยอย่าม้าหายมาเลยเชือกอยู่ในกล่องผมมาอยู่เป็นลังเลยเรามาเก็บข้าวก่อนดีกว่าครับผมว่าเรามาเก็บข้าวดีกว่าฟันเก็บไว้ล่วงหน้านะครับเก็บข้าวโอเคครับคุกข้าวนะฮะนี่นะครับคุกข้าวไม่ใช่โบ๊ทกินยันเป็นไรวะสันวันเนี้ยเมามันจะเป็นไรโอ้ยโดนล้อมากมากจะเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยใครได้ช่วยตั้งชื่อให้แดนหน่อยครับแบบชื่อใหม่นะครับแบบไม่พ่อผมเป็นนั้นไงช่างเครื่องไงก็โดนล้อเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามใช่แล้วมันจะมาเพื่อทำไมวะก็บอกเป็นมโหรีไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเรามาเต้นกันด้วยโอเคตอนนี้ครับรอบไหนครับตอนนี้เราก็นี่นะครับไม่เปิดดับสวัสดีครับรอบไหนครับคือตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเราเงียบนะครับตอนนี้เราเป็นชาวนานะครับชาวนานะฮะเพลงไม่ได้เข้ากับแบบเออมันต้องเพลงนี้เว้ยเพลงนี้แหละนะซันเป็นชาวนาอยู่กับควายเออต้องเปิดเพลงชาวนาอยู่เปิดเพลงอะไรก็ดึงอยู่นั่นแหละไปฟังเสียงคนเดินผ่านเข้าเซเว่นในคลองเออตื้อดื้อใช่ป่ะเพลงนี้ป่ะใช่ป่ะโคตรแถครับท่านผู้ชมฟังเพลงรถได้ทีมบอดีกว่าเฮ้ยฟาร์มข้าวทุบแต่มั่วนะเว้ยทุบอันเหลืองๆไม่ใช่แต่ทุบอันเขียวๆนะและบ้านแม่งสอนเอาดาบทุบเลยครับแล้วมันก็เปลืองดาบฟรีแล้วมันเกี่ยวข้าวมิดผูกข้าวกันวะไม่เป็นไรผมเป็นมโหรีผมเป็นท่านน่าจะเปิดเพลงให้ฟังฟ้าเหนื่อยใจจริงฉันจะสีซอให้ควายฟังแล้วให้ตัวเองฟังทำไมอ่ะผมบอกเลยว่าแบบมันโอ้ยมันเห็นฟาร์มข้าวแล้วผมเครียดอะครับท่านผู้ชมมันเกี่ยวได้แต่มันไม่ปลูกอะครับบอกให้เกี่ยวบอกว่าบอกให้ปลูกเราไม่เกี่ยวบอกเราไม่เกี่ยวเฮียเกี่ยวแม่งเอ้ยอยู่ในฟาร์มข้าวเหมือนอยู่ในนาครับท่านผู้ชมมันอยู่ในโบสถ์นะครับก็ฟาร์มข้าวมันก็นาพอไอ้เฮียก็นาข้าวแม่งแบบเปิดต้องลงมันจะเป็นนามันจะเป็นฟาร์มใครเฮ้ยจะหมดตู้แล้วใครมีเมล็ดอ่ะใครมีเมล็ดเฮ้ยคิปเปอร์มันมาตามเสียงเพลงหายไปเป็นแผ่นถ้าเปิดเพลงแฮกนะเพลงเปิดเพลงพาความสวยมาตลอดเออต้องโดนพี่นัทต้องเข้าคุณหน้าเด้าของน่าดูดดีว่ะไม่เขาชื่อน่าดูดนะครับน่าดูดแล้วก็มีน่าเลดด้วยน่าเลดเพียวที่ขู่ไหมจ๊ะนี่ครับฟาร์มข้าวเราพังเลยครับเฮ้ยไปกดว้ายเขาเฮียโบสกดเดียวเลยมึงปิดเพลงเดี๋ยวนี้เลยปิดเพลงอย่าทำค่อยของผมเฮียมโหรีปิดเพลง
เดี๋ยวมโหรีมาแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอามาทั้งแบบโอ้โหเอามาทั้งอะไรนะเสียงสตูดิโอมาเฮ้ยๆอย่าไปเอาบ้านเก่าบ้านเก่าเขาตั้งโชว์อยู่ไม่ๆเอาบ้านเขาเดินไม่ได้อย่าบ้านนั้นมันตั้งไว้โชว์อยู่บ้านหลังแรกอ่ะสรุปตั้งไว้โชว์สรุปแม่งยอมรับความจริงซะแล้วก็ตั้งไว้โชว์ไม่ได้บ้านเฮียไม่ได้บ้านเฮียไม่ได้บ้านหลังแรกอ่ะแล้วคนนึงมันระเบิดแล้วทำไมดินไม่ครบวะไอ้ซานปลูกฟาร์มกลับด้วยกว่าข้าวมันจะโตมันนานนะเว้ยจะไว้ให้เรียกแก่มันกินก็เกี่ยวก่อนเฮียเฮียมันหาอยู่แล้วมันหาอยู่แล้วเวลาระเบิดแล้วมันฆ่าไม่ครบนะไม่หมายถึงมันเกี่ยวข้าวไม่ปลูกขนมอร่อยนะไม่อร่อยขนมอร่อยอ่ะขนมบูดหมดอายุแล้วทำไมเขาผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกขนมบูดกันขนมหมดอายุขนมหมดวันขนมแบบอยากจะรู้แบบผมไอ้โลกก็ตั้งมาไอ้ขนมมรณะไม่ไอ้พวกขนมขนมเนี่ยเขาก็มีชื่อเขาก็คิดไว้ตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแบบเราก็แบบเขาเรียกว่าคนมันก็หาเรื่องมาเปลี่ยนนะครับว่าทำไมเราต้องแบบคือแบบคนเราโรคจิตอะเอาง่ายๆครับท่านผู้ชมแบบทำไมแบบมะม่วงไม่เป็นสีม่วงเราก็คิดให้เราก็คิดแบบให้เราปวดหัวกันเองอะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องคิดให้เราปวดหัวมะม่วงช้ำหรือเปล่าก็มะม่วงช้ำออกจะบ่อยไปมะม่วงทำไมต้องเป็นสีเขียวทำไมไม่แบบพอมันสุกมันไม่เป็นสีม่วงอะครับทำไมเป็นสีก็มะม่วงช้ำมันก็ม่วงเปล่าคนช้ำผิวช้ำมันก็ม่วงในเนี่ยช้ำเฮ้ยคนผิวช้ำมันก็เขียวนะเออมันก็มีเขียวนะโอ้ยเดี๋ยวไปหลังเขาไปไม่ได้เข้าใจเลยหลังใครอะไม่เข้าใจเลยดูถูกไปแล้วนะไม่ไหวแล้วนะทำไมอ่ะตกทำไมไม่ไหวทำไมจะทำไมจะไฟอ่ะไม่ไหวแล้วเราจะไม่ทนอีกรอบไปแล้วเป่ายิงฉุบใช่ไหมเฮียเราต้องตัดพีทนี้เออเป่ายิงฉุบไหมเอาไหมเป่ายิงฉุบไหมมาเลยออกแล้วไอ้เฮียออกเลยเฮียออกเลยเฮียออกเลยอะไรนะอะไรนะไอ้ออกอะไรไอ้ออกอะไรให้ก่อนเอ้ยเฮียเอาดีกว่าให้ก่อนเลยนะไม่เป็นไรเกรงใจอ่ะที่ต้องให้น้องอ่ะเดี๋ยวอ่ะเราออกคอนอ่ะสั่นออกอะไรสั่นออกกระดาษมึงออกอะไรออกอะไรไม่เอ็งออกอะไรสั่นออกกระดาษไงออกคอนไงเออเราออกคอนไงเอ็งออกอะไรกระดาษไม่ห้ามซ้ำมองอะไรไม่เกี่ยวสันออกอะไรสันไม่เคยมีตัวเลือกไม่เกี่ยวออกอะไรเหลืออันเดียวแล้วออกอะไรอย่าเถียงออกอะไรออกอะไรออกอะไรถามว่าออกอะไรมีคนตั้งกฎถามว่าออกอะไรออกอะไรไม่เลยปะมึงจะออกอะไรอย่าเถียงมีคนเล่นเอ้าเล่นก่อนได้ออกอะไรเนี่ยอ่ะเอาดิเอ้ามีคนออกเลยนะไฟให้เล่นก่อนก็ได้อ่ะให้เล่นก่อนตอนออกอะไรซันตอนออกอะไรครับผมออกกระดาษอันนี้ออกคอร์สอ่ะนี่ออกคอร์สเอ็งออกอะไรออกอะไรเขาบอกว่าออกไม่เอ็งออกอะไรเอ็งออกอะไรให้ผมออกก่อนมึงช้าเขาออกอะไรถามว่าออกอะไรฮะพูดดิออกอะไรคนจะแพ้ที่มันออกอะไรคนเป็นสีไม่เต็มออกอะไรอย่าเถียงเนี่ยให้เล่นก่อนให้เล่นหลังก็พูดยังไม่ตอบถามว่าออกอะไรยังไม่ทันพูดเลยถามว่าออกอะไรหรืออันสุดท้ายแล้วออกอะไรออกอะไรอ่านแชทดีกว่าไม่อ่านแชทถามว่าออกอะไรถามว่าออกอะไรเราจะไม่คุยกับเขาแล้วเราจะไม่คุยกับคนไม่คุยกันที่หลังอย่าหาเรื่องกระเป๋ายิงฉุบเข้าใจป่ะสู้ไม่ได้ไงมาเป่าเข้าใจมั้ยเออเพื่อหายคนจะแพ้ทำอะไรไม่ได้มายาไหนดูใครแพ้ไม่มีดูสั่นออกอะไรสั่นออกอะไรออกกระดาษอันนี่ออกคอเนี่ยกูแพ้เนี่ยเห็นปะสั่นออกไปสั่นออกอะไรสั่นออกอะไรไม่สนใจก็ได้อันนี่ออกกระดาษเนี่ยนะกูแพ้กันเห็นปะเออคนจะแพ้ก็แพ้โคตรเลวสั่นออกอะไรสั่นท่านผู้ชมฮะนี่สั่นออกอะไรไม่ได้โกงไม่มีการโกงเลยอ่ะสั่นออกอะไรมันไม่มีการโกงลองดูสิออกคอร์สพี่ออกกระดาษเนี่ยกูชนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาเรียกกันว่าชนะมึงไม่เข้าใจอ่ะแดนนะครับแบบท่านผู้ชมบางทีแบ
คิดว่าไว้พวกเราพูดมึงกูมันเป็นแบบว่ามันเริ่มเป็นสัตว์ด่างกับพวกเราไปแล้วคือเราเล่นด้วยกันบ่อยฮะแล้วมันไม่แฟร์ฮะแล้วเขาบอกว่าเขาจะพยายามแบบลดคำหยาบคายก็มันก็ลดคำหยาบถูกแล้วปะเราไม่ได้ด่าใครใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ก็คือเราก็พูดเหมือนเราอยู่กับเพื่อนอย่างทุกคนเพื่อนอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนใช่ปะน้องๆพูดเลยว่าเพื่อนจ๋าวันนี้หน่อยเพื่อนจ๋าว่าหาเราหน่อยดีอะไรเงี้ยไม่เข้าใจส่วนมากเราก็เรียกส่วนมากเราก็เรียกใช่ปะมึงมานี่ดิเพื่อนโถเนี่ยกูทำเนี่ยอยู่มึงมานี่ไปกินข้าวไหมไปกินข้าวไหมก็ถูกปะล่ะครับนี่ไม่เชื่อว่า มันไม่เชื่อว่าคำหยาบเขาเรียกว่ามันไม่เชื่อว่าคำหยาบ ผมว่าน้องก็คงใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วว่าอันไหนหยาบไม่หยาบวิจารณญาณอย่างคำว่าหยาบเนี่ยผมยกตัวอย่างคำว่าหยาบครับไอ้เชี่ยแดนเนี่ยครับเห็นไหมหยาบครับไอ้สัตว์แดนเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันหยาบแน่นอนครับเข้าใจไหมนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนี่คือผมยกตัวอย่างให้ฟังครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวิจารณญาณวิจารณญาณวิจารณญาณไม่ซันเมื่อกี้บอกว่าวิจารณญาณไอ้แดนเนี่ยฟังไม่เข้าใจเองแดนทำไมเป็นคนแบบนี้วะวิญญาณยานกินยาขยับขวดไหมวะวันนี้แดนยานคืออะไรเขาเมาเออแดนเมาครับท่านผู้ชมไม่เฮียไม่มึงแหละมึงแหละซันพี่กับมันใครเมาอะไม่น่าถามไม่น่าถามไม่เป็นนักเรียนอย่ามาด่ากันดีว่าเราไม่ก็คือเราไม่ได้ด่าไงครับแต่คือเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไงอย่างเราพูดว่ามึงเนี่ยแดนบอกว่าเราหยาบไปแล้วไงคือแดนเนี่ยนะเขาไม่รู้วิถีภาวะครับอย่างแดนเนี่ยเขาไม่รู้บรรลุวิถีภาวะครับคือเขาแยกแยะไม่ออกครับผู้ชมอย่างน้องผมว่าน้อง8 9ขวบ7ขวบผมว่าน้องๆยังแยกออกครับอย่างไอ้แดนเนี่ยแยกแยะไม่ออกครับท่านผู้ชมผมว่าน้องเก่งกว่ามันนะครับน้องเก่งกว่ามันคือคำว่าคอยอครับมันคือคำว่าคอยอนะนะนี่นี่ครับอย่างตอนนี้ยังจะเล่นนะครับแบบยังไม่แยกแยะว่าไหนสมควรเล่นไม่ควรเล่นแบบไม่เป็นคำย่อก็จริงนะครับแต่แบบยังจะหาเรื่องสรรหาเรื่องไม่ผมบ่นนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับแดนเป็นคนแบบนี้ครับแบบเป็นคนที่แบบหาเออถ้าน้องแบบน้องนะครับแบบว่าแค่กดช่องลิงก์ของแดนด้านล่างแล้วไปดูช่องแดนนะครับผมบอกเลยว่าน้องจะหลับไปทันทีนะครับลองไปฟังเฮ้ยจริงผมมีเกมเฮ้ยผมไม่ได้ง่วงนะเกมผมเบาเกมผมเบาอะไรนะอะไรนะจอนมันคนตบไลน์สั่งทางอ้อมเลยแบบคือไม่ได้มีอะไรจะพูดไม่ปกติเออโคตรเร็วอ่ะแบบคบกันไม่ได้แล้วอ่ะแบบเราไปต่อกันไม่ได้ไงแล้วเราตัดกันทันไงแดนเราตัดกันดีกว่าผมมีเกมให้เล่นป่ะล่ะเกมอะไรเกมอะไรก็คือถ้าใครพูดคำหยาบก่อนกันอ่ะคนนั้นอาจจะต้องโดนทำโทษด้วยการพูดเพาะแบบเรียกพวกเราว่าเออคุณตามมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายกตัวอย่างว่าคำไหนห้ามพูดดีกว่าเป็นคำต้องห้ามเอาวะตั้งคนจะพาได้เลยเอาไว้คำไหนคำต้องห้ามมาคำไหนคำต้องห้ามไม่ต้องห้ามด่าหยุดอย่างเลยหยุดก็ห้ามแล้วไงไม่ใช่แดนไม่ห้ามแดนได้ความสนใจแล้วแดนถือแดนต้องการอะไรอ่ะถ้าเล่นมุกไม่หาด้วยกินมันตีจมูกเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าคำที่พูดได้อย่างคำแรกก็คือคำว่ามึงกูนะครับกูไอ้ทำไมต้องกูก็กูก็ได้แดนเอาว่าแล้วคนบอกว่าชอบช่องพวกพี่โบ๊ทพี่เป้มากชอบพวกพี่ทุกคนในที่เล่นกับพวกเรามากพี่ไม่ค่อยพูดหยาบแต่ไม่ชอบพี่แดนพี่ไม่ค่อยพูดหยาบแล้วคือไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อหูฟังเข้าใจไหมน้องเขาบอกอย่างนี้นะครับใช่บางทีพ่อแม่เฮ้ยไม่ปวดบางคนน้องว่าต้องแอบฟังครับต้องแบบต้องใส่หูฟังตลอดเวลาเพราะว่าแอบฟังนี่คงไม่ใช่แล้วบางทีไม่แบบมีนะน้องๆมีนะเว้ยแบบมีนะแบบว่าแอบดูเรียกแอบดูดีกว่าดูอยู่เนี่ยเปิดลำโพงใช่ไหมครับเปิดลำโพงอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบเปิดลำโพงอย่างเงี้ยปรากฏขึ้นมาเลยในคลิปไอ้ชี้วานไปแดนปรับตัวฮะเออแดนต้องปรับตัวพวกเราคำนี้แน่นอนไอ้แม่เงียบก่อนคือคำที่แม่งบอกไอ้เนี่ยไม่เอาง่ายๆท่านผู้ชมถ้าใครเคยติดตามซีรีส์เรามาตั้งแต่แรกๆนะครับว่าพวกผมไม่เคยต้องมีไอ้ไม่เคยจะพูดหยาบกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาจริงๆป่ะตั้งแต่นั้นเข้ามาในซีรีส์เราเนี่ยผมบอกว่าไม่เคยไม่พูดถามไอ้ซันถามซันไม่มีเลยเออถามเยอะๆนี่เดี๋ยวพาร์ทหน้ารักพี่วบมา
เดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเล่าพี่ว็อปมานะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเลยครับเราทุกอย่างตั้งแต่อยู่ในยุคไม่คงที่ต้องการอะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยต้องการอะไรได้พูดคำหยาบแล้วพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้เนี่ยพูดคำหยาบถ้าเราอย่าพูดซันถ้าแดนไม่เข้าใจแดนอย่าแดนก่อคลิปไปดูเพราะแดนพูดจริงๆนะครับแดนต้องพูดพอนะครับถ้าพูดไม่พอนี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อแดนแล้วคือแบบอนาคตแบบคนไม่ต้องการแดนเข้ามาเล่นในซีรีส์แล้วเราต้องเตะแดนออกไปจริงๆนะครับเฮ้ยไม่มีแต่คนรักคนเอ็นดูผมไม่มีใครคิดจะทำร้ายผมทางอ้อมหรือทางไทยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ้ยพ่อแม่ก็รังเกียจฉันไม่เอาพ่อแม่ไม่มีแต่เด็กนรกนะฮะคอมเมนต์ไม่มีเลยอ่ะนี่ไงคนเขาไม่เคยอ่านเนี่ยครับแบบอย่างเราอย่างผมกับซันเนี่ยยังไม่อ่านในคอมเมนต์นั่นใช่ป่ะอย่างแดนไม่เคยอ่านไม่รู้ไงไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ยูโพสต์ไม่เป็นโพสต์เองอะเด็กไม่โพสต์เองไม่โพสต์เองถามส่วนมากเราพี่พูดถึงซันด้วยอันแน่ไปดูได้เลยอันแน่เงาตกอันแน่เงาตกอันแน่อะไรอันแน่อะไรไปดูได้เลยดูได้เลยคือแดนจะเถียงคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าท่านผู้ชมว่าแดนจะเถียงพวกเราทำไมเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเขาจะเถียงทำไมเราไม่รู้นะครับก็คือแบบอ้อหมาหมูอ้อไม่ใช่หมาหมูด้วยถามท่านผู้ชมได้ผมว่าบอกว่าเด็ก7ขวบก็แยกแยะออกครับว่าไหนผิดไหนถูกนะครับก็คอวยอไงไม่เกี่ยวแดนไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าคิดไม่คอแยกแยะผมผิดไหนมันหยาบคายมากแต่อย่างใดไม่เคยพูดถึงเรื่องสื่ออนาจารเลยนะเฮียผมว่าพาร์ทนี้ดีกว่าครับผมว่าเรามาโหวตกันดีกว่าครับนะครับโหวตเลยเอาปะเอาปะว่าผมจะให้เลือกนะครับผมทิ้งว่าตอนนี้จะทันพิมพ์ว่าชอบใครมากที่สุด 1. มีซัน 2. ซันโดนโดดชอบแดนแต่ชอบซันผมให้เลือกเลยนะครับว่าคุณได้ชอบใคร2คนนี้มากกว่ากันแล้วเอาละเฮียเฮียเฮียผมมีคนชอบอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะครับไม่เอาเฮียมาด้วยเอาผมด้วยเอาขอสองคนครับขอสองคนอีกคนหนึ่งจะไม่โดนเลือกนะครับว่าคุณชอบสองคนนี้ตรงไหนครับคุณไม่กับผมใช่ไหมครับคุณไม่ชอบอีกคนหนึ่งตรงไหนผมขอแค่ตรงนี้ครับจะได้รู้ไปเลยว่าคนไม่ชอบใครตรงไหนแล้วจะได้รู้ว่าจะได้มาปรับตัวในคลิปไงครับโอเคป่ะแล้วถ้าแบบว่าถ้าไม่มีถ้าอะไรยังไงอะคนโดนเลือกน้อยสุดอะหรือว่าไม่มีคนคอมเมนต์เลยจะต้องโดนทำโทษฮะว่าคุณจะไม่สามารถเถียงพวกเราอีกต่อไปนะครับเพราะคุณผิดจริงๆนะครับแล้วไอ้เนี่ยครับไอ้บทลงโทษเนี่ยครับมันจะไปเล่นอีก2พาร์ทข้างหน้าครับนะครับใช่ครับต้องยอมเทียบแฟชั่นผมว่ายังไงก็เลือกคำตอบมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจบพาร์ทกันเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับ Subscribe ครับแล้วก็อย่าลืมคำถามที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้ด้านล่างนะครับว่าคุณจะเลือกใคร2 3คนเนี้ยคุณให้คุณเลือกได้แค่2ให้คุณเลือกได้2คนอีกคนนึงขอเหตุผลที่คุณไม่ชอบอีกคนนึงด้วยสําหรับพาร์ทนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคนเดียวพอดิคนเดียวพอไม่เอาคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้ครับว่าคุณชอบใครมากที่สุด3คนดีกว่า3คนดีกว่า3คนดีกว่า3คนนั้นก็พอ3คนจบเรียบร้อยครับสวัสดีครับถ้าอยากติดตามคลิปทุกวันกด Subscribe ด้านบนเลยครับกดเลยเนี่ยนะไหนวะไหนอะเรื่องนู้นเฮ้ยอะไรไอ้แดงๆแมงเม่าเปล่าวะแมงเม่าพี่โบ๊ทนำเลยพี่ในฐานะพี่เป็นพี่ต้องนำเลยโอ้โหบุญรักพี่มากผมเป็นคนน่ากลัวอะไรแบบใต้ไส้ภูมิหรือรักชิ้นหนึ่งดูแล้วสวยดีอันหนึ่งครับอยู่ข้างครับโอเคก็สวัสดีครับนี่โดยการสตีฟแฟมิลี่อยู่ผมโบ๊ทคุมนะครับโอเคโบ๊ทเมื่อกี้ผมลืม